เวทีในฝันมันก็คือที่นี่แหละค่ะเฮ้ยจริงเหรอตลอดเวลาเนี่ยตลอดทั้งปี2023เนี่ยหนูรอที่จะเล่นที่นี่มาทั้งปีจริงเหรอพอถึงเวลาปุ๊บป่วยชอบมากค่ะประมาณกับผมกินแล้วด้วยน่ารักมากหนึ่งน้องสาวน่ารักมากเองค่ะแล้ว